พี่เฟิร์นครับครับเราอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้แต่รู้แต่ว่าต้องขอให้น้องๆเข้ามาดูอย่าลืมกดกระดิ่งข้างบนนี้เลยแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่อิงพี่เฟิร์น 10,000 ไลค์กันเลยวันนี้เราจะพาไปเข้าคุกไปติดคุกกันแล้วไปปองเพราะไม่ได้จองตั๋วเอาไว้ด้วยอ่ะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับแปดพี่อิงวันนี้เราเดินทางโดยอูเบอร์ไปแล้วฮะเดี๋ยวกลับมานะห้องพักที่นี่ดีจังเลยวันนี้เราไปอูเบอร์ที่ซานฟานเนี่ยเขาหาที่จอดรถค่อนข้างยากนี่ทางนี้เรามาเราเช่ารถนะเช่ารถจากสนามบินมานะครับที่จอดรถค่อนข้างยากแล้วก็แพงด้วยนะ อันนี้คือเราค่อนข้างอาจจะไปนานนิดนึงก็เลยเรียกโอเวอร์สะดวกใช่วันนี้นะพี่อิงกับพี่เฟิร์นนอนที่ Wellness Inn น้องๆคนไหนคุณพ่อคุณแม่อยากมาพักนะมาได้เลย okay. คืนละ 3,500 ไม่มีอาหารเช้าไม่มีอะไรแต่ว่ามีที่จอดรถที่ดีมากปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกอะไรสะดวกเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลอมบาร์ดสตรีทอยู่ใกล้เพียร์39อะไรเงี้ยเดินไปนิดเดียวก็ได้ก็ถึงแล้วจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเพียบเลยใช่แต่อันนี้คือพี่อิงพี่เฟิร์นเรียกอูเบอร์ไปเพราะว่าจะเซฟแรงไงเฮ้ยแล้วที่สำคัญตอนนี้ฝนปล่อยๆนะพี่เฟิร์นจริงเหรอเขาเรียกอูเบอร์ก่อนเราเรียกอูเบอร์ต้องไปนี้ฮะเราจะไปเพียร์33ที่เราไปเพียร์33เพราะว่าเกาะอัลคาทัสเนี่ยเขาจะต้องแล้วก็ Uber มันมีราคาขึ้นเห็นป่ะ8 3 24 200กว่าบาทเลยนะโหนี่เราต้องไป Uber S ใช่มั้ยมันต่างกันยังไงอันนี้คือแชร์ใช่มั้ยครูแชร์หมายถึงนั่งหลายคนไงคือเขาอาจจะมีในรถอ่ะอาจจะมีหลายคนเลยมันแพงอ่ะตกแล้วเนี่ยเท่าไหร่วะ3 600กว่าบาทเลยนะคืออย่างงี้แม่ไม่ไปไม่ไปช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาคนทำงานวันนี้มันเป็นวันพฤหัสเนาะวันนี้มันเป็นวันพฤหัสแล้วก็เลยแบบเราลองดูดีกว่าถ้าเราเดินไปเพียร์33เดินนะเดินลองกดตรงรถก่อนไม่ใช่ทุกด้านซ้ายปึ๊บลองกดทุกคนเดิน28นาทีครึ่งชั่วโมงนะพี่เฟิร์นอุ๊ยแต่เมื่อกี้600อ่ะไม่งั้นไม่ให้กินข้าวเดินสรุปเดินเขาว่ามันเปลือง600อย่างเงี้ยไม่งั้นพี่เฟิร์นจะไม่ให้พี่อิงกินข้าวเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยเห็นไหมสรุปแล้วคือเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะครับจากที่โรงแรมเรานะไปถึงเพียร์33น่าจะครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงพี่เฟิร์นดูหรือยังว่าจริงๆแล้วมันกี่ไมล์หนึ่งจุดห้ากิโลอ่ะ1.5 กิโลโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนนี่แหละเราเห็นป้ายเฟชชั่นแอนด์วอล์กเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปตามนี้แหละพี่เฟิร์นคล้ายๆฟิชชั่นแอนด์เฟรนด์หรือเปล่าจริงฟิชชั่นแอนด์วอล์กปะเขามีที่เที่ยวไม่ใช่ฟิชชั่นแอนด์วอล์กเขามีที่เที่ยวไปดูอุ๋งอุ๋งอ๋อเหรอไปดูอุ๋งอุ๋งน่ารักมากเลยนะอุ๋งคือนี่สิงโตทะเลสิงโตทะเลน่ารักมากแบบตอนนี้คนไทยกำลังฮิตเลยจะบอกว่าคือก็เนี่ยทะเลก็เนี่ยตัวใหญ่มากถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าพี่อิงไปนอนอ่ะพี่อิงเป็นลูกของมันเลยนะเพราะมันตัวใหญ่มากแล้วก็น่ารักด้วยนี่แหละตรงนี้แหละพี่เฟิร์นชี้หน่อยตรงนู้นนี่เห็นไหมคือเป็นเกาะที่เขาไว้ขังนักโทษเมื่อวานพี่เฟิร์นอ่านแล้วคือจริงๆอ่ะเกาะเนี้ยเขาปิดตัวลงตั้งแต่ปี1963ปิดตัวลงประมาณ50ปีแล้วซึ่งเขาบอกว่าเกาะตรงนี้นะคือไว้ขังนักโทษซึ่งในสมัยนั้นน่ะเป็นเกาะที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมากคือนักโทษแหกคุกนี่ยากมากเลยอยู่บนทะเลไงแล้วจริงๆที่เนี่ยคือเป็นที่สถานที่ที่ถ่ายหนังเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องแหกคุกอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยมีนักโทษ3คนน่ะแหกคุกออกมาได้พูดแล้วหูคนลุกเลยไม่ได้กลัวนะหนาวอ๋อเหรอคือนักโทษเนี่ยเขาแหกคุกมาได้3คนแล้วระหว่างนั้นมาตรงเนี้ยเขาบอกมีฉลามเยอะด้วยอ่ะคือทุกวันเนี่ยตรงเนี้ยมันคือทะเลหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้มันคืออ่าวซานฟรานซิสโกมันเป็นทะเลนะมันเป็นแบบมหาสมุทรแล้วคือเขาบอกว่านักโทษ3คนนั้นนะทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอตัวเลยอะว่าอยู่หรือว่าศพก็ไม่เจออะเหรอคือไม่รู้หาตัวไม่เจออะเหรอเป็นเก่งมากอะที่แหกคุกอัลคาทัสได้
สรุปฝนตกตัดสินใจเรียกอูเบอร์ตอนนี้คือใจไม่ดีเพราะพวกเราอ่ะไม่ได้จองตั๋วก่อนแต่พี่อิงอ่ะเคยไปมาแล้วเมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะ6-7ปีที่แล้วเออคือมันไม่ต้องจองตั๋วไปอัลคาทัสใช่ไหมแต่พี่เฟิร์นหาข้อมูลเพิ่งหาเมื่อคืนนี้เองเขาบอกว่าส่วนใหญ่ต้องจองล่วงหน้า3วันนี่คือเราไม่ได้จองไงนี่คือไปกะเอาฟุกเลยนะเนี่ยว่าได้ไปเปล่าขอให้ได้ไปเถอะเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปนี่คือจบเลยนะดูสิตอนนี้เขาเราเรียกแล้วคือเป็นฟอร์ดฟิวชั่นหน้าตาเป็นไงวะเหมือนรถเก่งนั่นแหละจะขึ้นด้านนู้นเถอะไอ้ข้าวเป็นอะไรเราYes. เราได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเป็นรถอุ่นมากเลยอุ่นเนาะที่นี่เรียกอูเบอร์ที่นี่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าสะดวกมากแล้วก็ราคาเนี่ยรู้ชัดเจนแล้วก็แบบว่าเขาเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเขาขึ้นช่องขึ้นชื่อเลยแหมโฆษณาอย่างก็ได้ตังค์ เดี๋ยวรอเราไปลุ้นอัคคาทัสดีกว่าเราจะได้ตั๋วหรือเปล่านะเรามาถึงที่ซื้อตั๋วแล้วมันคือเพียร์33นั่นเองนะคือถ้าจอดเรือ33นี่ยังไงฮะคือนี่ๆคิดแค่ต้องถามนะให้พี่อิงคุยโหคนโคตรเยอะอ่ะคือไม่รู้ตอนนี้ลุ้นกันนะว่าจะได้ตั๋วเปล่าอ่ะจัดคิวท่าแล้วน่าจะได้อยู่โชคดีสุดๆที่เราสามารถซื้อได้นะตั๋วก็ราคาประมาณ39เหรียญนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูอีกทีนี่เนี่ยประมาณนี้ครับ adultใช่76 thank you 76เหรียญครับผมก็2คนเนี่ย38เหรียญก็ตก1,000กว่าบาท 1,300 ราคาเท่านี้ราคาเท่านี้แหละโอ้ย lucky day นะพี่มากเลยค่ะบอก lucky day ได้ตั๋วมาแล้วโชคดีมากคิดว่าจะไม่ได้เขาไปกันแล้วเราต้องไปต่อแถวตรงไหนอ่ะของเราลองดูซิว่ารอบกี่โมงอะไรยังไง9ครึ่งครับผมโอ้โชคดี9ครึ่งเพราะฉะนั้นคือรอบแรกเลยฮะรอบแรกคือนี่เลยต้องไปต่อแถวครับแซงก็เหอะสไตล์ไม่ต้องรอรอเล่นนะจะบอกให้ต้องต่อแถวพี่เฟิร์นเน้นย้ำเลย เราได้รอบ9โมงครึ่งคือพวกนี้ที่เขาต่อคือเขาออนไลน์ใช่ปะใช่ไม่งี้ซื้อออนไลน์ก็ไปช้ากว่าเราไม่หรอกเขาอาจจะแล้วแต่รอบที่เขาจึงดีใจจะได้ไปติดคุกแต่ทำไมจะต้องดีใจขนาดนั้นโอ้ยมาแบบว่าได้เวลาดีกับดวงแล้วก็รู้สึกฝนอยู่ตกแล้วด้วยใช่ครับเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือทางนู้นนะเรือเขาไฮโซเขาเป็นครูสจริงๆนะใช่คือเขาเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าถ้าเราข้ามเกาะอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเรือแบบเหมือนเฟอร์รี่ใหญ่ๆให้ข้อมูลนิดนึงอันนี้คือสมมติว่าเราสามารถจองตั๋วได้ว่าเราจะไปรอบกี่โมงแต่ขากลับอ่ะจะกลับกี่โมงก็ได้เขาไม่ฟิกจะอยู่จนรอบสุดท้ายอ่ะก็ได้โคตรดีอ่ะคือรอบสุดท้ายไม่แน่แต่ว่า6โมงเย็นหรือเปล่านะคืออยู่ทั้งวันเลย all dayอยากจะอยู่ทั้งวันอยากจะนอนสิงทั้งวันแต่มันคือคุกไงใครอยากจะอยู่นานไปเที่ยวก็พอเออเดี๋ยวเราลองดูคือมันคุ้มตรงนี้มันใส่ใช้สามารถใช้เวลาแบบยาวนานได้เลยแล้วตั๋วเนี้ยก็คือรวมไปกลับแล้วด้วยนะที่38กว่าเหรียญเมื่อกี้คือจองตั๋วไปกลับแล้วด้วยแล้วก็พร้อมแบบข้างในก็จะมีไกด์ทัวร์อะไรต่างๆนานาใช่แต่ว่าถ้าเกิดฟังเขาไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ศึกษามาก่อนล่วงหน้าดีใจได้ไปติดคุกเนี่ยจะต้องดีใจอีกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนแรกพี่เฟิร์นไม่คิดจะมาเลยครับแล้วไปมาคือแบบว่าคิดอยู่ดีคิดเมื่อคืนแล้วก็มาดูอ้าวเขาต้องจองล่วงหน้า3วันแล้วคิดตายคิดไปคิดมาน่าไปดีกว่าก็เลยลองไปเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าไม่อยากจะต้องมาลุ้นเนี่ยพี่เฟิร์นนะจองล่วงหน้าก่อน3วันเข้าไปดูในอัลคาทัสครูซอะไรนี่แหละทริปนี้นะทริปอเมริกานี่นะเราจะไปอยู่ในช่อง108 Live Hello World Hello World ด้วยอ้าวลองดูนะจ๊ะเรากำลังเดินขึ้นคุกใช่ไหมเมื่อกี้คือยังใช่ปะยังเมื่อกี้เป็นเหมือนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ปะใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันไม่น่ากลัวแถมมันน่าอยู่ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปดูในคุกจริงๆก่อนว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเกาะเนี้ยที่พี่เฟิร์นอ่านมานะคือพอเขาปิดเกาะใช่ไหมเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วไม่แน่ใจนะคือมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเลิกใช้เป็นคุกแล้วอ่ะอินเดียแดงเข้ามายึดเลยนะไอ้เขียนไว้ here อะไรแบบนี้เลยอ่ะเขียนไว้อย่างนี้เลยเหรอใช่คืออินเดียแดงเขาเข้ามายึดเลยโอ้คือมีเขียนบนเหมือนแท้งน้ำแท้งน้ำแท้งน้ำแล้วก็แบบว่าเขามาตั้งธงเลยว่าฉันยึดแล้วนะที่นี่อะไรเงี้ยเพราะอินเดียแดงเขามายึดเอาละเราจะถึงที่ที่เราตั้งใจจะมานั่นก็คือคุกนั่นเองนี่เป็นคุกหลักเลยนะครับคุกหลักเลยข้างในเขาจะมีพวกแบบเหมือนเป็นหูฟังเขาเรียกอะไรนะเหมือนบรรยายอะบรรยายอย่างนี้น้องๆก่อนดูใช่ไหมน้องๆลองจินตนาการดูซิว่า
คิดว่าในคุกจริงๆอ่ะเขาเป็นแบบไหนคุกฝรั่งก็ได้คุกไทยก็ได้คุกจีนก็ได้คุกญี่ปุ่นก็ได้ลองคิดดูนะแต่วันนี้เราจะมาบุกคุกฝรั่งจ้ะแบบนี้คือเขาให้ดูก่อนอันนี้คือเสื้อผ้านักโทษนะก็เหมือนเสื้อผ้าคนไทยเลยแต่นั้นน่าจะเป็นรองเท้าเจ้าหน้าที่หรือเปล่าน่าจะเป็นนักโทษนะมีอเมริกานะครับไม่ใช่ไทยแลนด์นะฮะนักโทษส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ถุงรองเท้าหรือเปล่าชุดเหมือนชุดคนไข้เลยสะอาดกว่าชุดพี่อิงอีกนะคะเฮ้ยจริงเหรอตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนะก็คืออาบน้ำรวมๆกันเลยอ่ะดูสินี่ถ้าพี่อิงอาบอายเขาได้ไหมโอ้ยโถความผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่รูปร่างคือเรื่องใหญ่อาบรองเท้าเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวตรงนี้เหมือนโรงเรียนประจำเลยอ่ะอเหมือนรอดอเขาค่ายทหารอะไรพี่อิงแบบนี้ไหมไม่เป็นนะรอดอไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ดีกว่าอาบน้ำปกติอ๋อหรอไม่ได้รวมกันอันนี้อาบน้ำรวมนี่ก็ต้องคุกแล้วครับแต่พี่ก็ไม่เคยเข้าไปในแคมป์ของทหารเขาจริงๆเขาอาบน้ำยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยนะตรงนี้ก็เป็นโซนห้องน้ำอะเวกอึกอะไม่ใช่ครับมันคือคุกครับก็ใช่ไงคุกของนักโทษเหรอคือหมายถึงกินนอนในนี้หรอจริงเหรอเยอะมากเลยนะแปลว่าขังนักโทษเยอะมากเลยจริงก็สบายมีเตียงมีห้องน้ำมีที่ล้างหน้าแปรงฟันมันก็ไม่ได้ลำบากแต่แนะนำน้องดีๆสิน้องคิดว่าคุกมันสบายนะมันไม่ได้น่าอยู่มันรู้สึกไม่ได้ลำบากมีคนมีคนคนลุกเลยมีคนอยู่จริงเป็นตัวจริงไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วเหมือนเขาอยู่ในคุกว่างๆเขาก็วาดรูปไปดูอีกโซนนึงถ้าเอาจริงสถานที่นี้มันก็ต้องแบบมีคนอยู่แล้วก็คนตายต้องแน่นอนครับน่ากลัวที่ไม่มีคุกสิมีสามชั้นแล้วก็เยอะมากค่ะขังก็เยอะมากอันนี้ก็เป็นที่เยี่ยมที่ญาติมาเยี่ยมเยี่ยมญาติญาติมาเยี่ยมเอออะไรไปคุยกันคุยกันได้เออขอข้าวหมูแดงเขาหน่อยข้าวมันไก่ข้าวฝาดไม่เอาหรอกแม่ทำไข่เจียวมาเนี่ยไม่อร่อยเลยเห็นปะและตรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นร้านที่กินอาหารนะแต่ว่าสมัยก่อนเขาจะมีโต๊ะให้นั่งกินรวมกันที่นี่เนาะใหญ่มากว่าเมนูอาหารของคนที่เขาติดคุกอ่ะเป็นเมนูอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ครับอันนี้เป็นเมนูจริงที่เมื่อ2มีนา1963 1963นี่แก่50กว่าปีอ่ะนี่คือเที่ยวเนาะแล้วก็มีเป็นข้าวสาลีอบแล้วก็มีไข่คนเนาะแล้วก็มีนมมีผลไม้เป็นสตูผลไม้ขนมปังไม่ใช่สตูนะครับสตูนะขนมปังเนาะ มีโทสต์มีเบรดมีเนยแล้วก็มีกาแฟกินดีว่ะมันคืออาหารที่เรากินที่โรงแรมเมนูนี้เลยอะกินดีพวกเราเวลาเราไปโรงแรม5ดาวใช่ไหมเอาเมนูไหนคะเอาตามนี้เลยค่ะอาหารคนคุกอ่ะเออเขาเลี้ยงดีนะอันนี้เป็นครัวของเขาที่เตรียมอาหารเห็นไหมมีต้นมีมันข้าวอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนฮะขาอ๋อนี่เหรอไม่ใช่แค่แอมมี่ไหมเฮ้ยเขาเลี้ยงดีนะอาหารมีประโยชน์
จริงๆแล้วคืออยู่ในกรงขังนะฮะเมื่อกี้นะเราก็เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วคือในคุกนี่มันไม่น่าอยู่อ่ะซะเลยนะหดหู่ถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายบ้างนะแต่มันก็คือไม่มีอิสรภาพอ่ะใครๆก็คงไม่อยากอยู่ในคุกถูกไหมจริงเออแต่พอเดินออกมาครั้งนี้เราไม่ได้เห็นวิวบ้างแล้วเห็นวิวของทั้งเมืองซานฟรานซิสโกเลยฮะคือณจุดที่ข้างในนะครับมีทั้ง YouTube Google นะฮะแล้วก็มีบริษัทใหญ่อย่าง Microsoft ก็อยู่ที่นี่นะครับโอ้ยเยอะแยะอ่ะแล้วก็มีนกฝั่ง Facebook ก็อยู่นี่นะนกฝั่งตัวอยู่ในนี้ดูเร็วๆๆได้เอ๋นี่ฮะดูหลายๆคนเขาถ่ายรูปกันเป็นเซอร์กันเลยที่คือสะพานโกลเด้นเกตพี่ขอเปิดแต่งงานได้ไหมเอ้ยทำได้เปล่าทำได้เปล่าเรากลับไปยืนจุดนั้นแล้วครับโอ้ได้ขอบคุณแข็งมากนะฮะเอาล่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นนะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะแล้วก็ทำความดีอ่ะจะได้ไม่ต้องติดคุกนะวันนี้เฟิร์นก็บ๊ายบาย